คุณชาวดีนะครับท่านสมพัฒน์เชิญครับ
สำรวจข้อมูลในเรื่องของโซนนิ่งค่ะโซนนิ่งการจัดวางสินค้าว่ามันมีการวางสินค้าเป็นเป็นโซนไหมมันจะเป็นสภาพหรือเปล่าเพราะตอนนี้เราไม่ได้มองประเด็นปัญหาว่าเราจะรองรับคนท้องถิ่นคนท้องถิ่นติดตามเดินได้ค่ะไม่เป็นไรแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างถิ่นที่เขาอยากมากินอาหารรูปเข้าเก็บมันไม่มีสายเหตุอะไรบอกเขาเลยโซนนิ่งจะเป็นสภาพอันนี้เราเลยสำรวจแผนค่ะโซนนิ่งปัจจุบันของสินค้าอันดับสองเนี่ยอยากรู้ว่าตลาดเนี่ยมันขายดีช่วงไหนอยากรู้ว่าตลาดมันดับช่วงไหนเราต้องสำรวจระหว่างbehavior และ timing ค่ะว่ากลุ่มคนเนี่ยที่มาใช้ตลาดมันทิ้งช่วงเวลาไหนแล้วมันหายไปเลยในช่วงเวลาไหนอันนี้คือการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อที่สองข้อที่สามเนี่ยเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของ circulation เนี่ยที่เกิดในต้นเมื่อกี้ปัจจุบันเนี่ยการขายของไม่ได้ขายของในร้านค้าค่ะ circulation เป็นเรื่องสำคัญต้องไม่คลอสกันระหว่างโควิดขยะแล้วก็ผู้ที่มาแต่ตลาดนี้เนื่องจากว่ามันเป็นมานานและดังนั้นเราศึกษาปัญหาของ circulation ด้วยอันดับสุดท้ายเนี่ยสำรวจจุดขายของที่ตลาดสดที่สถานนครตรังเรากำลังพูดออนว่าจากอดีตปัจจุบันอะไรที่เราจะเก็บไว้ขายในอนาคตเนี่ยค่ะเราเลยต้องสำรวจไทยและที่ของตลาดทีนี้วิธีดำเนินการวิจัยมีอะไรบ้างนี่คือประเด็นที่สำรวจทีนี้เรามาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจากการสำรวจภาคสนามการสำรวจภาคสนามใช้ทักษะลงสำรวจโดยไปฝังตัวในตลาดไปแอบอยู่กับแม่ค้าแม่ค้าดุมากช่วงแรกถามอะไรไม่ค่อยได้ดุจริงๆที่ตลาดเด็กเข้าไปถามแม่ค้ากลัวว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากเทศบาลจะมาลื้อตลาดหรือเปล่าเด็กก็ต้องใช้วิธีตะล่อมเข้าไปอันนี้มันก็เป็นสนุกในเรื่องของการวิจัยนะคะแต่ดีตรงที่ว่าข้อดีการวิจัยชิ้นนี้ก็คือว่าเด็กมันดูซอฟก็เด็กเข้าไปสอบถามอะไรก็ดูน่ารักค่ะถ้าแก่ๆเข้าไปก็อาจจะดูแบบเชิงการเมืองนะจะเป็นนายกเทศมาหาห้องเธอหรือเปล่าต่อมานะคะหลังจากศึกษาเป็นปัญหาเราก็มาถึงการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมในเมืองท่าเที่ยงเพราะว่าการที่จะออกแบบอะไรก็ตามที่จะเราจะตอบโจทย์เป็นนักท่องเที่ยวมาเนี่ยสิ่งแรกที่ขายมันต้องมี sense of place ก็คือว่าความเป็น unique state ความเป็น architectural identity ต้องศึกษาว่าไอสถาปัตยกรรมในเมืองท่าเที่ยงเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยมันมีอะไรเด่นๆที่เราจะมาต้มยำและทำเป็นรูปลักษณ์ของตลาดสุดท้ายจะออกแบบและปรับปรุงตลาดสดแล้วก็สรุปแล้วก็ข้อเสนอแนะนะคะทีนี้เนี่ยผลของการสำรวจอันนี้ได้กล่าวไว้เบื้องต้นแล้วผลของการสำรวจลักษณะก็คือว่าเราเจอจำนวนแผงและประเภทสินค้าที่เดี๋ยวจะกล่าวในลำดับต่อไปสำรวจพฤติกรรมความหนาแน่นของคนที่เกี่ยวเนื่องกับเวลาอันดับ3เนี่ยเป็นจุดสำคัญค่ะเพราะว่าตลาดจะดีไม่ดีการสัญจรต้องเราเลยต้องสำรวจ circulation ของหลาย user เลย1 user แรกคือผู้ที่จะมาจ่ายตลาดเขาต้องเดินคล่อง user ที่2ลืมไม่ได้แม่ค้าพ่อค้าถ้าเขาจะหลบประมาณ100กิโลเข้าสู่ตลาดเขาจะหลบช่วงเวลาไหนนี่คือเกี่ยวเนื่องกับข้อที่2การศึกษา timing ของ user ค่ะเพราะแม่ค้าต้องหลบของคนละ timing คือเวลากับผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยอันดับสุดท้ายจุดเก็บขยะและยุครถขยะต้องมีการ flow คล่องนะคะสุดท้ายเนี่ยการสำรวจจุดขายของที่ตลาดสดตรงนี้แน่นอนเรามีของดีอะไรเราก็เก็บไว้รูปแบบสถาปัตยกรรมที่พบในเมืองท่าเที่ยงปรากฏว่าเราพบทั้งหมด5รูปแบบเดี๋ยวจะมีในสไลด์ต่อไปนะคะรูปแบบที่1เนี่ยสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นเลยพื้นถิ่นแบบไทยๆเลยต่อมาสถาปัตยกรรมอิทธิพลแบบมาลายูก็มีอิทธิพลมาจากฝั่งมาเลย์นะคะเพราะว่าเราทำการค้ากับผู้มีนายมาลายูอยู่ต่อมาเนี่ยสถาปัตยกรรมชิโนโบริกิตรงนี้มาในช่วงของการทำการค้ากับท่าเรือที่แตกต่างต่อมาสถาปัตยกรรมพอเมืองตรังเริ่มเข้าสู่ยุคซีวิไลเนี่ยจะเริ่มมีสถาปัตยกรรมร่วมสมัยกับอิทธิพลของสถาปัตยกรรมอาร์เทคโนเข้ามานะคะทีนี้ขออธิบายในผลการสำรวจของจำนวนแผงประเภทสินค้าก่อนเมื่อกี้ถ้าจำทางเข้าตลาดได้นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นทางเข้าหลักของตลาดเลยโซนเนี่ยตรงนี้นะคะเป็นทางเข้าหลักตลาดผลการสำรวจพบว่าแผงที่จัดเป็นระบบประมาณว่าเป็นระบบมากที่สุดแล้วก็คือส่วนของผักอาหารทะเลแล้วก็เนื้อหมูค่ะนอกนั้นเนี่ยต้องใช้จิตวิทยาแล้วก็จิตวิญญาณในการเดินหาขั้นสูงมากเพราะว่าสังเกตนะคะตรงนี้จะเป็นเครื่องเทศพอเครื่องเทศเสร็จปุ๊บก็จะเป็นร้านข้าวสารร้านข้าวสารเสร็จปุ๊บจะเป็นร้านเสื้อผ้าระหว่างร้านเสื้อผ้าก็จะมีร้านเครื่องเทศระหว่างร้านเสื้อผ้าก็จะมีพวกขนมไทยต่างๆอยู่แล้วก็ปรับปลายในพวกอุปกรณ์การเกษตรถามว่าคนเราลำบากไหมในการซื้อของเราไม่ได้ลำ
้แล้วแต่เราตั้งใจว่าจะปรับแผนการท่องเที่ยวให้ชาวต่างชาติชาวต่างถิ่นเข้ามาในตลาดและต้องการให้ตลาดเป็นตัวบ่งบอกไปที่พิพิธเซียแต่การทำอย่างนี้คงจะไม่ได้เลยต้องมีการบอกโซนนิ่งต้องมีสายไหนที่ชัดเจนนี่คือประเด็นปัญหาการจัดโซนนิ่งของตลาดณปัจจุบันนะคะต่อมาเนี่ยผลการสำรวจภาคสนามในเรื่องของการสำรวจพฤติกรรม behavior แล้วก็กับเวลาเราตั้งเวลาในการสำรวจไว้4เวลาด้วยกันก็คือว่า8โมงถึง11โมง8โมงเช้าตั้งแต่5โมงเช้าถึง8โมงแล้วก็8โมงเช้าถึง11โมง11โมงถึง4โมงเย็นแล้วก็4โมงเย็นถึง2ทุ่มผลของการสำรวจพบว่าคนหนาแน่นเยอะสุดในช่วง8โมงถึง11โมงตรงนี้เป็นตัวไทม์ไลน์สำคัญที่จะช่วยไกด์ไลน์ในเรื่องของโซนนิ่งเซอร์คูเลชันของแม่ค้าเซอร์คูเลชันของรถขยะและการเข้าถึงของยูเซอร์หลักทีนี้ส่วนที่น่าตกใจก็คือว่าตั้งแต่4โมงเย็นถึง2ทุ่มคนแทบไม่อยู่ในตลาดเราไม่สามารถที่จะเก็บคนในตลาดได้แต่ปัจจุบันถามว่าคนนี้อยู่ปัจจุบันเดินตลาดกันคืนไหมเดินตลาดกันคืนกิจกรรมคนนี้อยู่ปัจจุบันเปลี่ยนไปจากอดีตเรามีไนท์มาร์เก็ตไนท์มาร์เก็ตเรารุ่งเรืองมากตรงนี้คือข้อที่เราจะนำเสนอข้อเสนอแนะในแง่ของดีไซน์ต่อไปนะคะเราสนใจช่วงเวลาที่ตลาดเองมากต่อมาเรื่องของเส้นทางการสัญจรนะคะเนื่องจากถนนหน้าตลาดเนี่ยเป็นถนนเส้นเก่าเป็นถนนที่ค่อนข้างแคบแต่ความน่าสนใจอยู่ที่เส้นหลังตลาดค่ะเนี่ยค่ะรถจะเป็นวันเวย์นี่ด้านหน้าตลาดนี่ด้านหลังตลาดรถเป็นวันเวย์เข้าอย่างนี้ค่ะแล้วก็ออกไปอย่างนี้รถเข้าทางนี้ออกไปนี้รถเข้าทางนี้ต่อนี้เจอความซ้ำไหมคะความซ้ำของเซอร์เรชั่นอยู่ที่ถนนกันตังซอย3จริงๆมันคือด้านหลังตลาดไอ้ความซ้ำตรงนี้พื้นที่สเปซที่มันเยอะตรงนี้แล้วเราสามารถโฟลสะดวกเดี๋ยวเราจะทำให้เป็นส่วนของการขนส่งสินค้าเซอร์วิสแล้วก็ขนส่งขยะกลับใหม่ค่ะเพราะว่าถนนมันความกว้างมันเยอะพอที่เราจะปรับปรุงแล้วก็ขยายพื้นที่ค่ะต่อมามาถึงจุดขายเราพยายามหาว่าสุดท้ายแล้วจะมาเหลืออะไรของดีในตลาดเป็นไฮไลท์ที่บ้างเราเจอของดีว่าหมูย่างที่เด็ดที่สุดคุณจะไม่ได้ทานตอนแปดโมงเพราะมันจะขายหมดตั้งแต่หกโมงพร้อมมีบัตรคิวคือก็ไม่รู้ว่าขายดีอะไรนักหนาแต่ว่าหมูย่างที่ดีสุดถ้าไปกินหมูย่างตอนแปดโมงไม่ใช่ของดีแล้วนะคะเพราะมันจะหมดตั้งแต่หกโมงของดีที่ตลาดสดมีอะไรบ้างมีหมูย่างต่างๆแน่นอนมีข้าวต้มช่วงเช้าแต่ช่วงค่ำเหลืออยู่ร้านเดียวที่สามารถเซอร์ไวได้ในช่วงเวลาตั้งแต่สี่โมงถึงสองทุ่มมีร้านเดียวมีร้านโจ๊กที่คนยังไปกินตลอดขนมไทยพื้นถิ่นภาคใต้เมื่อกี้ถ้าจำกันได้มันจะแทรกกลุ่มอุปกรณ์การเกษตรแล้วก็เสื้อผ้าซึ่งขนมไทยพื้นถิ่นภาคใต้เนี่ยเวลาช่วงฤดูเดือนสิบเขาจะมาซื้อกันหรือว่าช่วงฤดูกินเจช่วงฤดูไหว้เจ้าก็จะมาซื้อกันถ้ามีการจัดความสมดุลที่ดีเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะขายนักท่องเที่ยวได้ต่อมาสินค้าจากประเทศมาเลเซียพวกเครื่องตุ๋นยาจีนพวกตุ๋นไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกกล้วยสินค้าจากปารังเนี่ยเรามีไม่ต่างจากตลาดอินโดเลยที่จริงมีเหมือนกันเลยแต่เนื่องจากว่าการจัดโซนนิ่งเนี่ยมันทำให้เข้าถึงสินค้ายากและไม่มีการโปรโมทผลไม้สดเนื้อหมูสดที่มันไม่คาวกะปิกุ้งแห้งเครื่องเทศตรงนี้เราสามารถทำได้เองเป็นสินค้าโปรดักต์ในจังหวัดเลยกะปิพวกกุ้งแห้งที่สามารถผลิตได้ตามพื้นที่ชายทะเลก็เอามาขายในตลาดต่อมาสินค้าอุปโภคก็จะมีพวกมีดค้าน้ำพ่อมีดค้าท้องถิ่นที่เราใช้แรงคนตีผ้าปาเต๊ะความหลากหลายของสินค้ากลุ่มชาติพันธุ์ทั้งจีนไทยมุสลิมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยข้อดีของตลาดเนี้ยตลาดเนี่ยมันเหมือนดาวดับตอนนี้แต่สนิทโดยรอบตลาดเนี่ยสถานบริการต่างๆเนี่ยยังคงมีความงดงามอยู่ดังนั้นถามว่าในอนาคตพื้นที่ตรงนี้ประเมินแล้วจะเป็นตลาดที่ถึงได้เป็นได้ทีนี้มาสู่ขั้นตอนของทีนี้เรารู้ประเด็นปัญหาแล้วว่าเราจะแก้อะไรเราเจอแล้วว่าทีไอเดียเนี่ยเจอประเด็นปัญหาทีนี้เรามาดูว่าแนวทางที่จะออกแบบเนี่ยสถาปัตยกรรมเราจะมีสถาจากการสำรวจสถาปัตยกรรมในเมืองท่าเทียบเนี่ยมีรูปแบบอะไรบ้างเราก็พบว่ามีสถาปัตยกรรมทั้งหมด5รูปแบบตามชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะคะรูปแบบแรกสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่นเลยต่อมาเนี่ยจะแบบรูปทรงสังเกตนะคะที่ทรงจะเป็นหลังคาทรงปัญญาวิหารก็คือว่าคุ้มกันแดดกันฝนได้ตลอด12เดือนเลยต่อมาสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากมาลายูก็จะมีรูปแบบของสถาปัตยกรรมปัญญาสุพรรณิลาเหมือนกันแต่ว่าจะมีลักษณะตัวเดคอเรชั่นที่แตกต่างกันออกไปต่อมาสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสต
งนี้ได้มาพร้อมกับการทำการค้ากับจีนกับต่างชาตินะคะต่อมาเนี่ยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานสังเกตว่าตรงนี้ไม่ใช่ไทยพื้นถิ่นแล้วตรงนี้จะเป็นการแอพพลายเป็นไทยประยุกต์ค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยสถาปัตยกรรมในยุคลูกเรือของเราเลยยุคเรือจังหวัดนางเคยรวยมากจนถึงขั้นมีซีนีม่ามีโรงฉายภาพยนตร์สามโรงซึ่งยุคนี้เป็นยุคของอาร์เจนโตยุคสมัยใหม่ทีนี้สรุปประเด็นปัญหาความเสื่อมสภาพตอนนี้เรามีช้อยแล้วว่าเราจะดีไซน์อะไรบ้างให้เข้ากับบริบทเราสรุปประเด็นปัญหาความเสื่อมสภาพของตลาดสดเทศบาลก่อนที่จะออกแบบเราต้องแก้ปัญหาเดิมก่อนแก้ปัญหาเดิมสนับสนุนของที่มีอยู่และสุดท้ายพัฒนาอย่างยั่งยืนทีนี้ปัญหาของตลาดมีอะไรบ้างถึงไลท์ติ้งแสงสว่างไม่เพียงพอ 2. ventilation การระบายอากาศของตลาดอยู่ในที่แย่มากเข้าไปจะมีกลิ่นอับเฉพาะอันตรายมากถ้าเกิดว่ามีโรคระบาดเราก็เวลคัมได้เต็มที่เลยค่ะเพราะว่าระบบการถ่ายเทมันไม่เพียงพอต่อมาเนี่ยความไม่ชัดเจนของสินค้าเดินไปเจอมีค้าแล้วก็ด้านข้างเป็นขนมอย่างเงี้ยมันก็เลือกซื้อสินค้ายากไม่ตอบโจทย์กับการที่จะไปเดินท่องเที่ยวในอนาคตก็เราขาดเรื่องป้ายแสดงประเภทสินค้าแล้วก็เราขาดพื้นที่ส่วนกลางของตลาดปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปเรา require social space มากขึ้นทำไมตลาดกลางคืนมันต้องมีพื้นที่ดีๆได้ให้เด็กนักศึกษาเรามีความชิคแอนด์ชิลเอามากขึ้นกันได้เราขาดพื้นที่ส่วนกลางของตลาดที่ให้เด็กมาแสดงหรืออะไรก็ตามมาแสดงสุดท้ายรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ไม่สื่ออะไรเลยความเป็นจังหวัดนี่คือประเด็นปัญหาของตลาดสดเทศบาลนะคะสู่การต่อมาสู่การออกแบบตลาดสดเราทำสปีมิติเราทำรูปแบบนำเสนอ3เลเวลด้วยกันนะคะในการแก้ปัญหาแต่ใน3สปีมิติตรงนี้เนี่ยปัญหาหลักที่แก้ปัญหาเหมือนกันเลยก็คือ3ข้อแรกปัญหาของแสงสว่างการถ่ายเทปัญหาของป้ายประเภทสินค้านี่คือไครทีเรียนี่คือเกณฑ์ในการออกแบบของ3อันส่วน2สิ่งที่เหลือเนี่ยการเวทน้ำหนักต่างกันขึ้นอยู่กับคอนเซ็ปต์ดีไซน์นะคะขอเข้าสู่คอนเซ็ปต์ของอันแรกครัวกลางครัวไทยครัวโลกตรงนี้เนี่ยครัวกลางครัวไทยครัวโลกที่มาของคอนเซ็ปต์เนี่ยได้มาจากเราเป็นคนของกินเราชอบกินดังนั้นเนี่ยเราต้องการโปรโมทการความหลากหลายของของกินอาหารเลิศรสเนี่ยในตลาดตรงนี้เราวางเป้าหมายว่านักท่องเที่ยวสามมาตลาดตรงนี้แล้วเนี่ยสามารถช้อปปิ้งของพื้นที่ทุกอย่างแล้วยังสามารถชิมของจากร้านต่างๆได้ดังนั้นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่นำมาใช้เนี่ยจะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เข้าสไตล์ก็คือว่าเป็นรูปแบบของตลาดทั่วไปที่เราเจอในอาเซียนถามว่าใช้หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมอะไรเราใช้หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบ analogy ก็คือว่าใช้รูปแบบอาคารทั่วไปที่เราพบเห็นในอาเซียนมาใช้หลักการออกแบบทีนี้มาดูเรื่องของโซนนี้แล้วกันการจัดวางตำแหน่งสินค้านะคะตรงนี้ถนนหลักตรงนี้ถนนด้านหลังที่บอกไว้ว่าเฮ้ยเรายังมีพื้นที่ว่างในการขยายตัวดังนั้นถนนด้านหลังตรงนี้จะเป็นพื้นที่ขนถ่ายสินค้าค่ะสังเกตว่าจะเห็นแล้วขนถ่ายสินค้าอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ทางเข้าหลักเนี่ยยังคงเป็นทางด้านหน้าเหมือนเดิมแต่สามารถเข้าได้ทางเข้ารองทั้งหมด3ทีนี้มาดูโซนสินค้าในส่วนของครัวรังครัวไทยครัวโลกเนี่ยเราเน้นของกินทีนี้เนี่ยชั้นล่างเนี่ยเราจะเป็นลักษณะของยังคงรูปแบบตลาดเดิมของสดและของแห้งความอันตรายของการปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามที่อยู่ในเมืองเก่าเนี่ยที่พฤติกรรมคนยังเหมือนเดิมเนี่ยเราต้องซีเรียสในเรื่องของโซลูชันดังนั้นเราไม่ได้ไปเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้าสู่ตลาดเขาแม้แต่น้อยทางตลาดก็ยังเหมือนเดิมตลาดยังคงมีเส้นทางเข้าสินค้าเหมือนรูปแบบเดิมเลยไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบของการเข้าถึงสินค้าของเขาเลยทีนี้ชั้นบนนะคะชั้นบนก็จะเป็นส่วนของขนมเสื้อผ้าแล้วก็ศูนย์อาหารถ้าจะสังเกตจะเห็นว่าตรงนี้เป็นช่องที่ช่วยในเรื่องของ ventilation ถ้าเป็นรูปด้านก็คือว่าออกแบบเพื่อให้รับลมธรรมชาติให้ลมธรรมชาติเนี่ยเป็น passive ventilation ในการระบายอากาศให้มากที่สุดถ้าดูรูปแบบเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นที่ด้านหลังตลาดที่ตั้งใจนำเสนอเพื่อแก้ปัญหาเลยก็คือว่าเป็นแหล่งที่สามารถขนถ่ายสินค้าได้ดังนั้นเนี่ยจะมีหมูจะมีของสดแม่ค้าจะขนอะไรเนี่ยก็ขนแยกไปเลยไม่เกี่ยว
ผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยตรงนี้เป็นทางเข้ารองจากด้านหลังนะคะทีนี้เราจะเห็นได้ว่าหลังคาเนี่ยเราอนาโลจีขอแบ่งมาหลังคาแบบเรือนปั้นหยาแบบเรือนปั้นหยาของพื้นที่ภาคใต้เพราะว่ามันได้รับการรู้แล้วว่าแนวคิดนี้เป็นสามารถแดดกันฝนได้ตลอดเวลาทีนี้เราจะมีหลังคา2ชั้นเนื่องจากว่าด้วยหลักการของธรรมชาติเนี่ยอากาศร้อนอากาศร้อนระดับที่สูงดังนั้นมันก็จะเป็นการระบายอากาศโดยธรรมชาติแล้วก็หลังคาที่มันคลุมต่ำตรงนี้จะสามารถเอาอินเดเรกไลท์เข้ามาแสงทางอ้อมดังนั้นเราแก้ปัญหาเบื้องต้น3ไปทีเลยแสงแล้วก็เรื่องของการระบายอากาศตรงนี้รูปร่างหน้าตาตรงนี้ลองมาดูอันนี้เป็นเลเวลแบบนำเสนอ3เลเวลด้วยกันอันนี้จำลองนะคะจะเห็นว่าตลาดมีความไม่ถึงอ่านแล้วก็มันถึงคราวที่ตลาดจะต้องยกเป็น2ชั้นแล้วชั้นเดียวมันไม่สามารถที่จะจัดการสินค้าได้เพียงพอกับปริมาณคนที่เพิ่มขึ้นค่ะต่อมาลำดับที่2แบบร่างที่2นะคะเลยค่าวัฒนธรรมเลยค่าวัฒนธรรมเนี่ยเป้าหมายเลยก็เกิดในตอนแรกว่าจังหวัดตรังเนี่ยมันเรารวยเชื้อชาติเราเคยร่ำรวยเราเป็นซีรีส์มาก่อนเรามี3เชื้อชาติก็คือว่ามีไทยไทยมีไทยมุสลิมแล้วก็มีไทยจีนดังนั้นเนี่ยตัวงานสถาปัตยกรรมตรงนี้ต้องการที่จะนำเสนอความมรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดจากหลายเชื้อชาติมารวมกันเป็นรากเหง้าของจังหวัดตรังเราต้องการสะท้อนงานสถาปัตยกรรมด้วยรูปลักษณ์สถาปัตย์ที่ไม่เหมือนใครตั้งแต่สะท้อนถึงความเป็นจีนสะท้อนถึงความเป็นพื้นถิ่นแล้วก็สะท้อนถึงความเป็นมุสลิมผ่านงานสถาปัตยกรรมแล้วก็เลยค่าวัฒนธรรมต้องการที่จะให้ตลาดเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายจุดเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็เป็นโซเชียลเอนเกจเมนต์ระหว่างนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นคอนเซ็ปต์แรกเรื่องของกินคอนเซ็ปต์สองเรื่องของวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทีนี้เนี่ยการออกแบบด้านหน้าก็ยังคงเป็นทางเข้าหลักเหมือนเดิมนะคะทางเข้าสี่ทาง1 2 3 4นะคะโดยการจัดวางอาคารแบบนี้ข้อดีก็คือว่าลมเข้าได้ทุกที่ทางเลยเป็นการแก้ปัญหาเรื่องการระบายอากาศแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยเป็นของสดแล้วก็ของแห้งก็คือการจัดวาง3ข้อหลักที่ต้องแก้ปัญหาเนี่ยจะอยู่ในทุกแปลงเลยนะคะก็คือว่าแสงลมแล้วก็การจัดวางสินค้าชั้นล่างเพื่อให้สะดวกและให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของเหมือนเดิมก็คือว่าจะเป็นของแห้งแล้วก็ของสดนี่เป็นพื้นที่ชั้นบนปีกซ้ายเนี่ยจะเป็นศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวปีกขวาจะเป็นส่วนของสินค้าโอท็อปแล้วก็ตัวอาคารด้านเหนือกับด้านใต้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของคอฟฟี่ช็อปหรือโซเชียลเอนเกจเมนต์ที่จะให้นักท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มคนท้องถิ่นมาได้แลกเปลี่ยนผ่านโปรดักต์ของตัวชุมชนนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าก็จะไม่ลืมเซนส์ของการระบายอากาศก็จะมีการเจาะรอยทะลุชั้นบนชั้นล่างเหมือนเดิมอันนี้เป็นรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าเลยค่าวัฒนธรรมเกิดจากอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยเกิดจากรูปแบบของหลังคาแบบปั้นหยามอะไรดูนะคะเราจะเห็นได้จากรูปทรงของหลังคาแล้วก็มีทั้งยันแต่ส่วนด้านใต้เนี่ยเราดึงเอาวิสตอมแนวความคิดของอาคารแบบชิโนโปรตุกีซึ่งมันจะมีลักษณะของทากีแล้วก็ทางเดินรอบอาคารที่ทำให้กันแดดกันฝนแล้วก็ไม่ร้อนแต่ระบายอากาศดีตัวงานนี้ก็ยังเหมือนเดิมแก้ปัญหาเรื่องแสงการระบายอากาศแล้วก็ตรงนี้สะท้อนถึงภาพลักษณ์ความร่ำรวยของวัฒนธรรมที่ทางเข้ารอบทางเข้าด้านข้างค่ะต่อมาเนี่ยแนวความคิดที่3รอยต่อแห่งยุคสมัยรอยต่อแห่งยุคสมัยมันเกิดขึ้นตามเนี่ยพอเราเริ่มมีการค้ากับต่างประเทศเนี่ยกับจีนเกิดเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสหลังจากนั้นคนตรังเริ่มเป็นเศรษฐีใหม่เริ่มมีโรงภาพยนตร์เกิดขึ้นมาพร้อมกัน3โรงแสดงว่ายุคนึงเนี่ยเป็นยุคเฟื่องฟูของเราเลยก็เลยดึงเอาไอเดนติตี้ของยุคเฟื่องฟูก็คือสถาปัตยกรรมแบบอาร์ติโก้แล้วก็โมเดิร์นที่เกิดขึ้นในจังหวัดตรังเนี่ยมาเป็นรูปแบบหนึ่งของสถาปัตยกรรมเพื่อแสดงความร่ำรวยความเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ตามคอนเซ็ปต์รอยต่อยุคสมัยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีความเป็นยุคซิตี้หน่อยๆเดี๋ยวเราจะเห็นในงานสถาปัตย์ลำดับต่อไปและแบบร่างที่1เรื่องของอินแบบร่างที่2เรื่องวัฒนธรรมแบบร่างที่3ออกแบบพื้นที่พบปะของคนรุ่นใหม่
ตรงนี้นะคะสังเกตว่าตัวนี้เนี่ยจะลักษณะของแบรนดิ้งเนี่ยจะเหมือนกันถ้าจะเหมือนกันเลยก็คือทางเข้าหลังอยู่ตรงนี้ทางเข้ารองซ้ายขวาแล้วก็หลังแล้วก็มีทางซิมูเลชันด้านหลังนะคะลืมบอกไปว่ามี4ตัวนะคะเหมือนเดิมค่ะด้านล่างเป็นของสดแล้วก็ของแห้งทีนี้ชั้นบนเนี่ยจะเป็นส่วนของคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นตลาดต้มรุ่งแล้วก็เป็นยูสเปซก็คือเป็นพื้นที่ของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นเราลองมองภาพว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยจังหวัดตรังเจริญไปยุคนึงเนี่ยมันอาจจะเป็นพื้นที่ที่เด็กมาเต้นที่ผอมหรือเปิดเพลงอย่ามองตลาดแบบตลาดเรามองตลาดอีกเลเวลหนึ่งมองพยายามแตะหลายเลเวลอยู่เด็กมาเต้นที่ผอมก็ได้ทำไมต้องมองตลาดแบบต้องมานั่งดูผักดูปลามันสามารถไปไกลได้ถึงขนาดนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยรอยต่อแห่งยุคสมัยจะสังเกตว่ามันใช้อิเลเมนต์ของคลี่ในยุคของยุคซิตี้อาร์ติเคิลที่ไม่เป็นคลี่ยืดยาวแล้วก็มินิมอลไม่มีความหลากสีสันแต่ว่าไอ้คลี่ยืดยาวจริงๆตรงนี้มันก็มีความหมายในบริบทของงานสถาปัตย์ที่มันเป็นแผ่นกันแดดได้ด้วยในตัวนะคะโปร่งโล่งแล้วก็สื่อถึงความเป็นโมเดิร์นนี่ค่ะทางเข้าหลักทุกแบบเนี่ยแน่นอนต้องกันแดดกันฝนระบายอากาศได้ดีทีนี้เนี่ยขอสรุปซ้ำอีกครั้งคือบทสรุปเราไม่ได้มองแค่การแก้ปัญหาปัจจุบันเราเห็นแต่อดีตเรามองปัญหาปัจจุบันแต่มองว่าตลาดสดเนี่ยมันจะ survive sustainable management ในอนาคตได้ยังไงดังนั้นจึงนำเสนอ3ช้อยตรงนี้ค่ะว่าเอ๊ะเราจะเป็นครัวไหมเราจะเป็นครัวไทยไหมครัวโลกไหมอันดับ2เราจะนำเสนอเรื่องวัฒนธรรมหรือเปล่าอันดับ3เนี่ยเราจะทำให้เป็นพื้นที่ Yospace เป็นพื้นที่ของคนรุ่นใหม่ที่มาพบปะกันหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเป้าหมายเนื่องจากว่าตอนเป้าหมายก็คือว่าในการนำเสนอบทความวิจัยนี้คือต้องการที่จะนำเสนอรูปแบบการฟื้นฟูตลาดสดและภูมิทัศน์โดยรอบให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งและที่สำคัญตลาดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดไข่แดงของกลางต่างๆพอตลาดมันปิดตั้งแต่มันไม่มีคนตั้งแต่4โมงถึง2ทุ่มเนี่ยมันเกิดเป็นจุดด่างในเมืองในขณะที่เมืองกลางตอนกลางคืนเกิดไนท์มาร์เก็ต2จุดระหว่างตลาดที่เป็นจุดด่างมันทำให้วอลเลติลิตี้คนที่เดินเที่ยวในการถือมันหายไปคาดหวังว่าถ้าตลาดสดเทศบาลนครตรังเนี่ยผ่านความเห็นของระดับของเทศบาลและได้รับการอนุมัติเนี่ยตรงนี้จะทำให้เมืองตรังกลับมาอยู่ในสภาวะที่เดินเที่ยวได้ในเมืองอีกครั้งเพราะที่ใดที่มืดคือที่นั่นคืออันตรายเราคาดหวังว่าถ้าตลาดเกิดขึ้นมาในช่วงเวลากลางคืนไม่ว่าจะกิจกรรมใดๆที่ผ่านการออกแบบเนี่ยมันจะทำให้เมืองตรังกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็น่าจะเป็นรูปแบบของการพัฒนาต่อไปในอนาคตสร้างรายได้ให้กับชุมชนขอบคุณมากค่ะทีนี้ก็ผู้เข้าร่วมฟังมีข้อแนะนำหรือข้อสงสัยอะไรที่อยากจะสอบถามเชิญครับดังนั้นเนี่ยที่ทำเนี่ยตอนนั้นประชาธิการทำได้แค่ในตลาด
แล้วก็บอกให้ที่จะมารับมือต่อแต่ที่จะมามีปัญหาที่หนึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะต้องทำประชาพิจารณ์ในระดับหนึ่งค่ะในระดับหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นในส่วนของส่วนท้องถิ่นด้วยไม่ใช่ฝั่งความผิดด้านเดียวอันนี้ความผิดเราก็เข้าใจความผิดพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ขยับแค่นี้ต้องไม่ผิดไม่ถูกก็คงเป็นโครงการเสนอแนะนะก็น่าจะเป็นโครงการเสนอแนะมากกว่าผลกระทบในตลาดเนี่ยไม่ถ้าพ่อค้าแม่ค้าเดิมไม่มีเลยเพราะว่าเขาเทคฟรอชั้นหนึ่งเลยเหมือนเดิมแต่เราจัดรูปปิ้งโซนนี้แต่มันมีปัญหาอย่างเดียวที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าถ้าปรับตลาดเขาจะไปขายตรงไหนเพราะว่าของเขาเนี่ยขายวันต่อวันตลอดเลยถ้าปรับตลาดมันใช้เวลาอย่างน้อยก็8ถึง12เดือนทีนี้เดี๋ยวทางที่จะมาออฟเฟอร์ว่าให้ยังคงขายในตัวถนนเส้นเก่าแล้วก็ให้ย้ายไปขายในตลาดในช่วงกลางคืนแค่ช่วงเวลาก่อสร้างแต่ในเรื่องของที่การหรือว่าโซนที่การขายก็ยังคงเหมือนเดิมเพราะว่าเราบอกว่าเรายังคีลักษณะของการเส้นทางการสัญจรการจัดแต่ใช้สอยกลุ่มสินค้ายังเหมือนเดิมในส่วนชั้นหนึ่งตลาดนี้นับไม่ได้ว่ายูเซอร์เท่าไหร่แต่ว่าถามว่าคุ้มทุนไหมคุ้มทุนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราออกแบบเพื่อช่วยให้เขาขายได้มากขึ้นปัญหาตอนนี้คือเขาขายไม่ค่อยได้ค่ะมันในการลงทุนของเทศบาลซึ่งถ้าดูสเกลตลาดทุกที่เนี่ยมันสเกลใหญ่อยู่แล้วยกเว้นตลาดเทศบาลของต่างๆค่ะมันกลายเป็นสองชั้นหมดแล้วขนาดตลาดของอบต.ถึงเป็นสองชั้นแต่ของเทศบาลของต่างๆเป็นแค่ชั้นเดียวได้นะครับผมบอกกับรุ่นใหม่ที่ใช้ตลาดเดียวกันดูไม่งั้นเดี๋ยวว่าบิ๊กซีกลุ่มนี้ก็ไปกินหมดก็ได้เห็นใจครับเพราะว่าตลาดมันตอบโจทย์สำหรับผู้มีรายได้ค่อนข้างน้อยนะครับจริงๆหางสดพอๆแต่ว่าบางที่อยากจะดูมันอาจจะสดผมไม่แต่ผมในบางที่แล้วก็ทำได้ดีมากนะก็น่าเดินขอบคุณมากค่ะก็ขอบคุณทุกท่านแล้วก็ผู้ส่งผลบุญแล้วก็